ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบอกัสซุปตาค่ะค่ะผู้ชมค่ะว่าเสียงทีวีของผู้ชมไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าเพียงแค่เราสองคนเนี่ยเสียงดังเท่านั้นเองค่ะตัวแม่กับตัวแม่มาเจอกันแล้วนะคะวันนี้รายการของเราสนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญมี2ช่วง2เบรกด้วยกันพี่โฟกัสเบรกแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่โฟกัสถนัดมากคือคุณแม่แน่นอนวันนี้เนี่ยเราเอาใจสำหรับคุณแม่แต่ว่าถ้าใครไม่เป็นคุณแม่ก็สามารถดูได้เหมือนกันเพราะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่เป็นกูรูเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการให้นมบุตรหรือว่าคุณแม่ทั้งก่อนคลอดและคุณแม่หลังคลอดห้ามพลาดเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครดูรายการเราอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะหรือว่าสามารถเข้ามาได้เลยนะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่านวัตกรรมใหม่ของอาหารการกินค่ะได้เปลี่ยนไปแล้วทำให้ทันสมัยและถูกคุณลักษณะมากยิ่งขึ้นนะคะการเพิ่มน้ำนมแม่ด้วยคุณค่าธรรมชาติที่รังสรรค์น้ำหัวปีบำรุงน้ำนมค่ะใครจะรู้บ้างว่าน้ำหัวปีปัจจุบันนี้ค่ะสามารถแปรรูปนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสำเร็จรูปถ้าเราพูดถึงหัวปีเนี่ยมันกินยากเนาะแต่ว่าหัวปีเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมในการผลิตน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่มีการเอามาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มที่ทำให้ทานง่ายและเครื่องดื่มเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมขานะก็จะมีส่วนผสมของอินทผาลัมบ้างล่ะอะไรอย่างนี้เลยสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะของใกล้ตัวนี่แหละค่ะสามารถแปรรูปง่ายๆทำเป็นอาหารการกินที่อร่อยพร้อมเปิดและรับประทานได้เลยนะคะคุณค่าทางอาหารยังคงอยู่ครบถ้วนต้องบอกแบบนี้นะคะรวมไปถึงลูกน้อยอาหารของลูกน้อยหรือว่าพอเวลาเรามีลูกออกมาแล้วใช่ไหมนอกจากจะกินนมออกมาแล้วเนี่ยเขายังต้องมีพวกก่อนจะเป็นพวกซีรีแลกถูกไหมใช่ค่ะซีรีแลกเวลาจะทานนี่ก็คือเป็นผงเราต้องซื้อตักซื้ออะไรมาบดเพิ่มแต่เดี๋ยวนี้เรามีนวัตกรรมที่แปรรูปออกมาคุณค่าทางโภชนาการอาหารเทียบเท่าเลยคุณแม่อยู่สองคนสบายสบายนะจริงดูแลลูกให้ดีพอส่วนเรื่องของอาหารการกินบอกทางด้านนี้เลยเดี๋ยววันนี้มีแน่นอนนะคะเราจะเจาะลึกการแบบละเอียดยิบเลยค่ะว่าสมุนไพรไทยหรืออาหารของไทยเนี่ยสามารถแปรรูปได้แบบนี้เลยเหรอภายใต้แบรนด์ค่ะน้ำหัวปลี Milk Plus and More นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งช่วงของรายการค่ะเป็นการภูมิใจนำเสนอมากๆแขกรับเชิญของเราเนี่ยบินตรงมาจากเชียงใหม่เลยนะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกระแสเป็นบุคคลที่หลายๆคนพูดถึงมากๆถึงคุณงามความดีของเขาเพราะว่าเขาทำอาหารเปิดร้านสเต็กค่ะแต่ให้คนยากไร้ให้คนจรจัดให้คนพิการกินฟรีคือเขาบอกว่าเป็นการตลาดที่แปลกมากคุณผู้ชมค่ะซึ่งก่อนเข้ารายการเรามีโอกาสได้คุยกับเขาเนี่ยใครที่เป็นคนพิการใครเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าใครต้องการจะทานฟรีคุณแจ้งจุดประสงค์แล้ววันนี้คุณไม่มีเงินคุณมาทานที่ร้านนี้ฟรีอย่างแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเป็นจิตอาสาทำไมเขาถึงต้องให้คนเหล่านี้เนี่ยทานฟรีเขามีสตอรี่เขามีเรื่องราวที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็บอกเล่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าอย่างเราเนี่ยมีเงินก็ไปทานเสียเงินให้เขาใช่ค่ะแต่ว่าคนเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาไม่มีรายได้ใช่แล้วเขาเป็นการตอบแทนสังคมให้กับคนเหล่านี้เขาบอกได้เลยว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ค่ะวันนี้ค่ะมีคำตอบอย่างแน่นอนอีกเช่นกันนะคะเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นเจ้าของร้านค่ะสเต็กอินดี้บายเพาะช่างนะคะทำไมบายเพาะช่างวันนี้เราจะเจาะลึกกันด้วยรวมไปถึงค่ะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ทำไมเขาถึงได้กินฟรีเพราะอะไรวันนี้มีคำตอบแขกรับเชิญ2ช่วง2เบรกนี่แซ่บมากๆเริ่มกันที่เบรกแรกช่วงแรกเลยดีกว่านะคะแต่กฎกติกาของเราอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกันได้สดๆตอนนี้รวมไปถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com YouTube Instagram นะคะสามารถเซิร์ชไปได้เลยค่ะที่ channel8thailand.com แอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะที่ channel8thailand.com และอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็บนแพลตฟอร์มต่างๆผู้ชมสามารถดาวน์โหลดไปได้เลยซึ่งวันนี้พร้อมยังคะพร้อมแล้วแน่นอนเพราะว่าเรามีโอกาสได้เจอกับเจ้าของแบรนด์อยู่บ่อยๆวันนี้เขาก็เลยได้มาถ่ายทอดแล้วก็บอกผ่านสำหรับคุณแม่ที่ดูรายการของเราและเขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะเจ้าของธุรกิจหัวปลีผสมอินทผาลัม Milk Plus and More คุณแนทสราณีวิสุทธิผลค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอคุณแนทกี่รอบนะก็สวยฉ่ำตลอดเลยวันนี้เนี่ยต้องหนักแบบนี้พี่โฟกัสเจอคุณแนทที่ไหน
คือเรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณแนทเพราะว่าสินค้าเขาเป็นสินค้าเป็นแบรนด์ดังได้รับรางวัลต่างๆที่การันตีคุณภาพในตัวสินค้าแล้วเราสัมผัสได้ถึงความเก่งของผู้หญิงคนนี้วันนี้เลยก็ต้องเรียกมาคุยกันในรายการดีกว่าต้องบอกแบบนี้ว่าสินค้าที่ออกรายการของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานและต้องบอกเลยนะคะว่าเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยเป็นรางวัลอะไรครับเนี่ยอย่างรางวัลเลยคุณผู้ชมขาอย่าง Best Product of the Year AEC Quality Award หรือว่า Asian Plus Award ก็คือปี2018แล้วก็ Pace Award 2018โอ้โหปีที่แล้วนี่รับรางวัลเยอะมากเลยคุณนัทเป็นยังไงบ้างคะกับการที่ตัวเราแบรนด์เราเนี่ยได้รับเลือกในการรับรางวัลในแต่ละครั้งอะค่ะก็ดีใจมากค่ะจริงๆฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะคะเนี่ยคือเหมือนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่เลือกเราเข้าไปรับรางวัลค่ะค่ะนะคะต้องถามมาแบบนี้ค่ะเราไม่เชื่อเลยนะคะว่าคุณแนทเนี่ยคือคุณแม่ที่มีลูกแล้วมันน้ำสวยเนาะสวยอะคือดูเป็นแบบสาวสมัยใหม่ดูอร่าอร่าอันนี้คือครอบครัวของคุณแนทนะคะลูก2คนด้วยกันใช่ค่ะชายหนุ่ม1หญิง3เฮ้ยแฟนคุณแนทหล่อนะหล่อนะแฟนนี่คือสเปคซะเลยนะแฟนคุณแนทเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าครอบครัวรักใคร่ครอบครัวเนี่ยมีความสุขดีเพราะคุณแม่นะคะต้องบอกแบบนี้คุณแม่ยุค2009ไอ้2019เขาถามก่อนดีกว่าคือคุณแนทก็ดูเป็นวัยรุ่นมากเลยอะแต่ทำไมเขาถึงมาจับผลิตภัณฑ์หรือว่าทำสินค้าที่เกี่ยวกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ลูกคนที่2ลูกคนแรกเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องน้ำนมน้ำนมเนี่ยกว่าจะมีเนี่ยก็ปาไป3เดือนช่วงแรกแต่มันจริงไหมคะที่เขาบอกว่าผู้หญิงบางคนเวลาหลังคลอดถ้าคนไหนที่ไม่ผลิตน้ำนมก็จะไม่มีน้ำนมเลยใช่คือเหมือนถ้าเกิดเรากระตุ้นไม่ถูกต้องบำรุงไม่ถูกต้องปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องน้ำนมก็จะแห้งดังนั้นเนี่ยลูกคนแรกเนี่ยโอ้ยปั๊มกันแทบตายกว่าจะมีน้ำนมพอให้ลูกพอกินค่ะ3เดือนตลอดระยะเวลา3เดือนทรมานมั้ยคะทรมานมากกว่าจะเป็นน้ำนมเนี่ยต้องเลือกในอกเนี่ยกลั่นมาเป็นน้ำนมใช่ค่ะทรมานมาก3เดือนคราวนี้เรารู้ถึงเพนพอยต์ของแม่ๆค่ะหลังจากที่เรามีลูกคนแรกแล้วลูกคนที่2เราก็พร้อมที่จะเผยแพร่ประสบการณ์ของเราไปให้คนอื่นค่ะเราก็เลยทำผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือเก็บเกี่ยวเอาจากประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆออกมาแต่นี่เคยเจอประสบการณ์จริงเลยนะน้องสาวตอนคลอดลูกเนี่ยไม่มีน้ำนมพอสุดท้ายก็ไม่รู้จะทำไงสุดท้ายก็ลูกก็ไม่ได้ทานน้ำนมแม่เลยเพราะว่าทำยังไงก็ไม่ออกแล้วอ่ะกินขังขิงอะไรก็แล้วก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันมีทริคในการให้นมค่ะคือถ้าเกิดเราขาดทริคบางทริคเนี่ยจะทำให้เราน้ำนมหายไปเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยนอกจากมีผลิตภัณฑ์แล้วค่ะเราก็ยังช่วยแม่ๆอีกต่างหากเราจะมีกลุ่มแอดมินน้องๆแอดมินเนี่ยที่เป็นแม่เหมือนกันคราวนี้น้องๆแอดมินเนี่ยก็ช่วยกันตอบคำถามให้แม่ๆคือเหมือนกับช่วยพี่แพรแม่ๆให้พร้อมกันให้นมโปรดักต์ของเราเนี่ยจริงๆทานตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ค่ะระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ก็จะทานไปแล้วก็จะโค้ชคุณแม่ไปเรื่อยๆว่าทำยังไงเริ่มตั้งครรภ์นี่สมมติว่าต้องทานตอนเดือนแรกเลยหรือว่าไงคะไม่เป็นไรค่ะจริงๆทานได้ตั้งแต่คือมันจะมีเป็นหัวปลีเนี่ยประโยชน์เขาเยอะมากคือโปรตีนสูงโพแทสเซียมธาตุเหล็กแคลเซียมมันก็เหมือนกับผลไม้ที่บำรุงค่ะแทนผลไม้ได้เลยค่ะอ๋อหมายความว่าเรารับประทานอาหารตามท้องตลาดหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็ทำให้มีน้ำนมใช่แต่การไปหาของต่างๆเนี่ยหัวปีตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้หายากมากแล้วหัวปีกินยากนะกินไม่เป็นจริงๆนะพูดตรงๆมันจะฝาดเนาะมันจะฝาดมันจะฝืดมันจะแบบไม่อร่อยคำถามแรกเลยค่ะที่แม่ถามตอนที่มาอร่อยไหมคะบอกว่าอาจต้องมาลองชิมกันดูค่ะกี่ปีแล้วคะสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มแม่และเด็กสามปีค่ะสามปีคือมันค่อนข้างที่จะไกลจากกลุ่มเป้าหมายเพราะว่ากลุ่มแม่และเด็กมันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจำกัดใช่ไหมคะใช่นิชมากค่ะแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราคลอดลูกคนที่2แล้วเราก็อยู่ในโซไซตี้แม่ๆเหมือนกันแม่ๆก็มาถามว่าเอ้ยทำไมลูกคนแรกไม่มีน้ำนมลูกคนที่2มีน้ำนมทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแชร์ประสบการณ์ทำโปรดักต์ออกมาก็ให้เพื่อนๆรอบๆเนี่ยลองชิมดูพอได้ผลจริงจังเราก็อ่ะลองกล้าขายค่ะพอลูกคนที่2พยัดถามหน่อยลูกคนที่2นี่คือน้ำนมนี่คือมาเต็มที่เลยไหมเต็มที่ค่ะปั๊มได้วันละ2ลิตรได้โอ้โหเยอะมากมากลูกคนแรกเนี่ย3เดือนเนี่ยโอ้โหทรมานเรื่องของการปั๊มนมมากแต่ว่าหลังจากที่3เดือนน้ำนมก็เยอะแล้วค่ะหลังจาก3เดือนก็มีน้ำนมเยอะแปลว่าช่วงแรกของลูกคนแรกเนี่ยก็คือพยายามศึกษาแล้วว่าจะต้องทำยังไงถ้าเราผิดวิธีไปนิดหน่อยน้ำนมหมดแน่นอนค่ะคือแม่มือใหม่เนี่ยบางทีก็ไม่มีคนที่ช่วยปรึกษาค่ะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยนอกจากเราจะขายสินค้าแล้วยังช่วยปรึกษาได้ด้วยคือเราจะมีแม่ที่เหมือนกับเข้าใจอ่ะเราเป็นแม่มือใหม่เหมือนกันทำยังไงคือเราจะช่วยกันปรึกษาอย่างนี้ขออนุญาตเรียกว่าเป็นศิลานีสำหรับคุณแม่มือใหม่เลยได้ไหมคะชื่อศิลานีด้วยค่ะศิลานีแต่เป็นศิลานีจริงจริงคุณนั้นเนี่ยจะต้องแบบว่าทำเพจศิลานีนะศิลานีสำหรับคุณแม่มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเวลาคนไม่ใช่เป็นคุณแม่มือใหม่เขามักจะหาข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็น
กูรูเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเข้าไปตรงๆเลยง่ายดีแสดงว่ามีหลายๆคนเนี่ยส่งคำถามส่งข้อความมาถามคุณแอนถามจริงๆถามเป็นถามเข้ามาในเพจค่ะน้องๆแอดมินเนี่ยก็เป็นแม่เหมือนกันเป็นแม่ลูก1ลูก2ก็ช่วยกันตอบคำถามอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากรู้จังเลยว่าคำถามที่โดนถามบ่อยที่สุดนี่คือคำถามอะไรคะคุณแอนทำยังไงถึงจะมีน้ำนมเอาหรอเป็นคำถามที่ถามเลยบอกว่าเบสิกมากเลยนะใช่คือไม่บางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาคลอดหลังคลอดเนี่ยบางคนเห็นว่าถ้าน้ำนมฉันยังไม่มาฉันก็ยังไม่ให้ลูกเข้าเต้าจริงๆแล้วผิดวิธีนะคะเพราะว่าถ้าน้ำนมยังไม่มาเนี่ยยิ่งต้องรีบกระตุ้นการกระตุ้นน้ำนมมันจะมาตอนที่เราคลอดเลยไหมคะจริงๆมาสักพักนึงค่ะมันต้องมีการกระตุ้นก่อนถ้าไม่กระตุ้นเนี่ยมันเหมือนกับวัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีคนบีบนมน้ำนมก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหลังเอาอย่างนี้ดีกว่าพอหลังคลอดประมาณกี่วันเราถึงต้องกระตุ้นเลยเลยค่ะหลังคลอดทันทีแม่ไหวเมื่อไหร่ก็เอาลูกเข้าเต้าเลยหรือไม่ก็ปั๊มเลยค่ะนี่ไงที่หมอบอกชัดเจนว่าเวลาคลอดลูกเสร็จต้องเอาลูกเข้าเต้าเลยให้ถูกเพื่อรับประทานแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการกระตุ้นนมด้วยเราอยากรู้จังเลยนี่มันเป็นความรู้เราไม่รู้จริงๆนะหรือว่าบางทีคุณผู้ชายก็ไม่รู้นะว่าเวลาที่เรากระตุ้นเพื่อมีน้ำนมเนี่ยมันเจ็บไหมคะเจ็บค่ะคือมันทรมานมากท่อน้ำนมก็เหมือนท่อน้ำที่มันขึ้นสนิมแล้วจริงๆเราไม่เคยใช้มาก่อนตอนช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะขุดขัดมีแคลเซียมมีอะไรติดทรมานค่ะแม่ๆให้นมทุกคนต้องถามกันแบบนี้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณแอดก็เลยเลือกที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแม่และเด็กใช่เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทสุดแล้วเรื่องน้ำนมเพราะเราชอบเราชอบในการที่มาให้เพื่อนมาถามเราชอบในการที่จะปรึกษาคนอื่นให้คนอื่นปรึกษาแต่ความรู้เดิมๆที่เราคิดนะพี่เข้าใจไหมอยากมีน้ำนมต้องกินขิงแต่ทำไมมันถึงเป็นหัวปีอันนี้เราไม่รู้จริงหัวปรีค่ะหัวปรีมีสารตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับอยู่ที่อยู่ในยาโมทีเลียมยาโมทีเลียมเนี่ยเป็นยาที่คุณหมอให้กระตุ้นน้ำนมค่ะแล้วขิงไอตัวหัวปรีเนี่ยเขาพอถ้าเกิดทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยสารตัวนี้จะช่วยกระตุ้นต่อมน้ำนมแม่ส่วนใหญ่ก็จะทานเริ่มทานก็ตั้งสักมัน 5-6 เดือนก็เริ่มทานแล้วเป็นไงกระตุ้นต่อมน้ำนมก่อนลูกค้าส่วนใหญ่ฟีดแบ็กเนี่ย 90% เลยนะคะน้ำนมมาเร็วหลังคลอดเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติว่าถ้าใครกำลังเป็นคุณแม่อยู่แล้วกำลังดูรายการเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศะนะคะรีบสั่งซื้อเลยดีกว่าแน่นอนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์มิลค์พลัสแอนด์มอร์ทำไมเป็นต้องมิลค์ก็คือนมมิลค์พลัสแอนด์มอร์น้ำนมเพิ่มแล้วเราก็ยังมีอย่างอื่นอีกนอกคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมขาขยับมาด้านนี้ดีกว่านะคะด้านนี้อลังการงานสร้างมากๆแต่ข้อความใน Facebook Live ของเราเขาบอกว่าทันไหมคะคลอดลูกนานแล้วแต่สามารถรับประทานมิลค์พลัสแอนด์มอร์ได้ไหมจริงๆถ้าเกิดคลอดนานแล้วน่าจะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะตัวนี้เป็นตัวเม็ดค่ะชื่อจิงเจอร์เบลนตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะค่ะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรไทยเช่นขิงขมิ้นชันคัมฝอยพริกไทยดำค่ะตังกุยแล้วก็จะมีพวกวิตามิน B รวมแล้วก็ DHA มันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะสำหรับตัวเป็นแคปซูลเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มน้ำนมขับน้ำเข้าปากช่วยกระชับหลังคลอดแล้วตัวนี้คือตัวนี้เห็นผลดีมากมีรีวิวเยอะมากๆเกี่ยวกับตัวนี้ทานอย่างนี้ต้องสมมติคนที่คลอดน้องไปเท่าไหร่ถึงจะกินทานได้เลยค่ะหลังคลอดเริ่มทานได้เลยจริงๆเป็นตัวนี้เนี่ยสกัดจากธรรมชาติ 100% ดังนั้นเนี่ยช่วยคุณแม่ได้ดีมากบางคนบอกว่าหลังแต่ถ้าคลอดน้องไปแล้วปีนึงก็ไม่ต้องทานแล้วหรือเปล่าเน็ตก็แนะนำว่าถ้าเกิดยังให้นมอยู่นะคะน้ำน้อยตัวนี้ช่วยได้บางคนให้นมลูกจนถึง3ขวบเลยนะหนูเองค่ะอ๋อคุณแม่เองหนูตอนนี้ลูกกี่ขวบแล้วคะตอนนี้ลูกคนเล็ก4ขวบคนโต6ขวบยังทานอยู่ไหมคะคนโตกินถึง4ขวบคนเล็กกินถึง3ขวบโอ้โหให้นานมากเขาบอกว่าคุณนี่คือนมจากเต้าจริงๆคนเล็กเนี่ยให้เลิกเพราะว่าแบบลูกชายเนาะไปไหนก็จะเปิดแล้วคือ3ขวบนี่คือรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วอาจจะเปิดกินเองแล้วมันก็คุณยายบอกแต่เราเคยไปงานหนึ่งนะเชื่อไหมว่างานวิจัยเนี่ยมีคุณแม่ให้นมลูกถึง5ขวบเลยใช่มีค่ะ5ขวบเลย5ขวบนี่คือไปโรงเรียนแล้วนะกลับมาต้องกินนมแม่ไงจริงๆนมแม่ไม่มีหมดคุณค่าเลยนะคะเพียงแต่ว่าอาหารอาจจะเป็นอาหารจะเป็นอาหารหลักสำหรับเขามากกว่าคืออาจจะเป็นของเสริมให้ลูกทานได้ค่ะต้องถามเป็นแบบนี้เพราะว่ามีคำถามใน Facebook Live ถามมาว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยทานอยู่ด้วยกัน4สูตรจริงๆแล้วเนี่ยมิลค์พลัสแอนด์มอร์ที่เป็นน้ำหัวปลีเนี่ยมีกี่สูตร4สูตรเลยค่ะ4สูตรเลยทั้ง4สูตรนั่นนี่ไงนี่ไงของเราตัวแรกค่ะจะเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรนี้ค่ะนี่ให้ดูสูตรดั้งเดิมคือสูตรออริจินอลที่คุณแนทเนี่ยคิดค้นมานะคะตัวนี้จะเป็นหัวปลีผสมอินทผลัมความพิเศษของเราเนี่ยจะเราจะใช้หัวปลีสดอินทผลัมสดไม่ใช้เลยค่ะพวกแบบคอนเซนเทรตหรือว่าแบบเฮมูบอร์ดดังนั้นจะเห็นได้เลยค่ะพี่เป็นเนื้อใช่ไหมอยู่ข้างในนี่คือมีกากเขาเรียกกากใยไฟเบอร์ค่ะชิมเขาบอกว่านี่ไงผสมอินทผลัมอ๋อ 35% สิอย่างคุณผู้ชายทานได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้ชิมค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้โฟกัสกันหลังเอาแล้วหนูจะมีน้ำนมด้วยไหมคะเนี่ยตัวหัวปลีเนี่ยค่ะมีธาตุเหล็กสูงแคลเซียมสูงและตัวอินทผลัมเนี่ยมีพวกวิตามิน B แล้วก็วิตามิน A โพแทสเซียมและมีวิตามินมินเนอรัลต่างๆที่ช่วยเกี่ยวกับจริงๆอย่างนี้สมมติว่าถ้าคุณแม่ใครที่มีคุณแม่แล้วแบบเริ่มเป็นผู้สูงอายุก็ทานได้ทานได้เลยเพราะว่าจะมีคุณผู้สูงอายุต้องการแคลเซียมใช่อันนี้กินรสอะไรนะคะรสดั้งเดิมที่สุดดั้งเดิมตัวนี้สูตรมะขามค่ะตัวมะขามตัวนี้นอกจากแพร่หลายในพวกกลุ่มคนท้องกลุ่มแม่ให้นมแล้วก็ยังแพร่หลายในกลุ่มคนที่เขาท้องผูกด้วยค่ะลองชิมดูเห็นไหมคะยังมีเนื้อมะขามกับเนื้อตอนนี้กำลังท้องอยู่ประมาณ7เดือนคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเผื่อจะได้มีนมต้องกินบำรุงก่อนเจ็ดเดือนอันนี้สูตร7เดือนแล้วแม่หนูใช้ข้อแล้วนะใช้ข้อแล้วนะเนี่ยดูดเลยน้ำมะขามไม่หยุดเลยเนี่ยดูดน้ำมะขามคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตชิมเมื่อกี้ชิมรสได้เป็นยังไงบ้างอร่อยมากเหรอคือตอนแรกเลยนะเราเข้าใจว่าเฮ้ยจะต้องเปื่อยหรือเปล่าเกี่ยวกับการกินหัวปลีหรือเปล่าเราคิดว่ามันต้องคือไม่เคยกินหัวปลีไหมเคยกินหัวปลีเขาจะเอามาทำเป็นลาบทำมายำเหรอทำหัวปลีทอดหัวปลีซึ่งเราจินตนาการว่ามันฝาดเปื่อยแน่นอนสุดท้ายไม่เปื่อยเลยเดี๋ยวเราชิมนี้มาดีกว่ามะขามอันนี้เป็นเครื่องดื่มหัวปลีผสมมะขามนะค่ะตัวมะขามตัวนี้ค่ะนอกจากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องบำรุงน้ำนมบำรุงครรภ์แล้วยังช่วยคุณผู้ชมอร่อยเพราะบำรุงน้ำนมช่วยให้คุณแม่มีน้ำนมใช่ค่ะบำรุงครรภ์บำรุงครรภ์แล้วก็ขับถ่ายสำคัญมากนะคะผู้หญิงเนี่ย 90% ท้องผูกค่ะผู้หญิงตั้งครรภ์คุณแม่นี่จะท้องผูกใช่ไหมผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คือลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยค่ะก็จะไปทับตัวลำไส้ทำให้น้องท้องผูกได้เยอะมากเฮ้ยคุณผู้ชมไม่ได้อันนี้เลยนะอร่อยมากจริงตัวมะขามจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะธรรมชาติแม่ชิมไหมอร่อยอร่อยจริงนะขออนุญาตนะอร่อยอร่อยเฮ้ยแล้วนี่อร่อยอ่ะเมื่อเรากินน้ำมะขามอ่ะเราไม่มีความฝาดเลยอันนี้อร่อยอร่อยจริงชอบอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อค่ะตัวมะขามเนี่ยจริงๆตลาดเราก็เป็นแม่นี่แหละค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยแม่ก็เริ่มให้อาม่ากินให้พ่อกินให้ลูกน้อยกินตัวนี้ก็ขยายกว้างขึ้นไปคือมันคือทานได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องแช่ตู้เย็นหรือแช่เย็นก็ยิ่งอร่อยหรือสมมติว่าถ้าเป็นคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเราควรจะไปเวฟให้มันร้อนอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนทานได้เลยค่ะจริงทานอย่างงี้ได้เลยทานอย่างงี้ได้เลยทานในอุณหภูมิปกติได้เลยมันมีวิจัยออกมาว่าแม่หลังคลอดเนี่ยต้องกินน้ำเยอะๆน้ำเย็นน้ำอุ่นกินได้หมดเลยแต่ขอให้กินน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือส่วนประกอบหนึ่งของน้ำนมถ้าเรามีน้ำในร่างกายน้อยเนี่ยฉี่ยังไม่ฉี่น้ำนมก็ไม่ออกแน่ๆค่ะแม่บางคนขาดทริคแค่นี้แหละกินน้ำน้อยเมื่อกี้เราเห็นไป2สูตรคุณผู้ชมขาอย่างสูตรดั้งเดิมนะคะที่เป็นผสมอินทผลัมอย่างโบกาชิมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นสูตรมะขามอร่อยทีนี้เนี่ยมี2สูตรอันนี้ไหวมั้ยคะอันนี้สูตรที่3ขิงขิงไหวมั้ยคะขออนุญาตไหวค่ะขิงขิงยังจะมีตัวเนื้อขิงอยู่ข้างในโอ้โหเลิศแบบนี้เลยการเก็บรักษาเนี่ยคุณประโยชน์ของเค้านี่ยังคงเก็บได้ครบค่ะแล้วก็เก็บได้1ปีครึ่งไม่ต้องแช่เย็นโอ้โหก็เราใช้วิธีการเซอร์รีไลซ์คือการฆ่าเชื้อในขวดคือหลายคนคิดว่าพอเวลาที่เอาไปเฮ้ย3เดือนจะเสียมั้ยจะเสียมั้ยนี่บอกได้เลยว่าเก็บได้เป็นปีเลยเหรอน้ำรสชาติขิงนี่อร่อยเดี๋ยวลองชิมหน่อยได้มั้ยรสชาติขิงเพราะอะไรรู้มั้ยเหมือนเรากินน้ำเราชอบกินน้ำขิงเหมือนเรากินน้ำขิงนี่คุณผู้ชมขานะเฮ้ยมีกลิ่นขิงออกมาเลยนะจริงจริงต้นหอมขิงค่ะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีเต็มหัวปลีอินทผลัมแล้วก็ใส่ขิงเพิ่มเข้าไปคุณแนทอร่อยมากแนทคิดสูตรเองนะคะเนี่ยคุณแนทมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเวลาที่เราไปกินเขาเรียกว่าน้ำขิงที่อยู่ในร้านเต้าหู้อ่ะเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้แต่อันนี้เขาได้ประโยชน์คุณประโยชน์เต็มเปี่ยมเพราะเขามีน้ำนมสกัดจากนมหัวปลีด้วยน้ำหัวปลีได้ด้วยค่ะคนไหนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อต้องการไล่ลมตัวนี้ก็ช่วยได้แต่เราเชื่อได้เลยว่าคนที่ไม่ทานขิงพอได้ทานตัวนี้บอกได้เลยว่าจะรู้สึกว่ารสชาติมันโอเคเพราะว่าเราเป็นคนกินน้ำขิงบางคนเรากินขิงที่มันแบบแรงๆไงแต่บางคนไม่สามารถที่จะได้เพราะมันจะเผ็ดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไล่ลมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้อีกสูตรเดิมตัวนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดค่ะเป็นน้องใหม่ของเราเป็นสูตรพุทราจีนค่ะพุทราจีนพุทราจีนเวลาเขาบอกเลยว่าพุทราจีนเป็นตัวสุดยอดเวลาใส่อาหารเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรคนที่ร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยกัดก่อนเลยเดี๋ยวผัดกันจะชิมตัวพุทราจีนรสชาติจะคล้ายๆดั้งเดิมค่ะจะมีหอมกลิ่นพุทราจีนขึ้นมานิดนึงตัวนี้เนี่ยจะมีพวกแบบแคลเซียมสูงธาตุเหล็กสูงกว่าทุกตัวเลยค่ะคุณแม่ดูนี่นะคะต้องบอกเลยแต่ว่าได้กลิ่นพุทราจีนออกมาเลยค่ะข้อความใน Facebook ไลน์ของเราเขาบอกว่าชอบรสมะขามมากๆเลยทานอยู่เหมือนกันดื่มอยู่ขนาดนมเยอะมากๆคอนเฟิร์มนะคะมีกี่สูตรคะย้ำกันนิดนึงว่ามี4สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกคือสูตรดั้งเดิมผสมมะขารามค่ะสูตรที่2คือสูตรมะขามสูตรที่3คือสูตรขิงและสูตรที่4คือพุทราจีนนั่นเองแต่เราชอบขิงสูตรเราชอบขิงแล้วก็เราชอบมะขามนะมันรู้สึกว่ากินแล้วมันโล่งท้องเลยอ่ะ
สูตรพุทราจีนเขาก็จะออกแนวกลิ่นแบบละมุนละมุนและที่สำคัญเราง่ายๆเลยว่าคุณแม่ที่เป็นดาราเนี่ยรับประทานกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับคุณแดดอย่างใครบ้างนะคะเมื่อกี้เนี่ยนี่คุณหนูเล็กมาอ๋อน้องเบนน้องเบนพรชี้อันนี้ใครขวามืออันนี้แฟนของคุณพิณจูนค่ะคุณกัสิมาค่ะนี่ไงอันนี้คุณท็อปปี้กับสามห้าสี่ใช่ค่ะกับภรรยาคุณค่ะใช่คุณจูนค่ะโอ้โหนี่พี่สอนดาราพี่หนุ่มกับติ๊กใช่ค่ะพี่ติ๊กโอ้โหดาราการันตีกันขนาดนี้เลยอันนี้คุณจีน่าค่ะโอ้โหพูดได้เลยว่ากระแสตอบรับดีมากสำหรับคนบันเทิงเลยเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ยังสาวโอ้จีน่าอันนี้คุณเบนซ์อาปาเช่ค่ะพยายามไปต้มหัวปีให้แฟนสุดท้ายแล้วไม่ไหวอะทำซื้อดีกว่าน้องเบนซ์อาปาเช่ค่ะนี่โอ้โหแต่ละคนก็จะมาบอกเคล็ดลับบอกสูตรเลยว่าเขาทำกันอย่างไรบ้างค่ะโอ้โหนี่เขาบอกว่าสูตรมะขามอร่อยจริงๆค่ะคอนเฟิร์มท้องมา8ปีแล้วมีลูกมา8ปีแล้วจะสามารถรับประทานมิลพัสแอนด์มอร์ได้ไหมคะตอนนี้ยังให้นมอยู่ค่ะนี่มาเก้เฮ้ยมากกี้ก็มากกี้กับป๊อกเออโอ้โหแสดงว่าเขาดังจริงดารานักแสดงส่งไปให้ทานหลายท่านค่ะโอ้คืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยถ้าเลิกให้นมลูกแล้วก็สามารถทานได้ทานเพื่อเป็นตัวบำรุงเหมือนน้ำผลไม้เลยเนาะเตรียมตัวเพื่อที่จะมีลูกคนต่อไปได้ค่ะหรือว่าเหมือนน้ำผลไม้เลยค่ะเหมือนน้ำผลไม้เนี่ยก็อันนี้คุณอุ้มลักษณะค่ะคุณอุ้มทานเออชอบทานถ้าทานเนาะชอบทานอันนี้คือมีคุณมีคนไปแอบถ่ายนางค่ะแล้วก็เอามาลง Instagram ว่าแบบอุ๊ยคุณแม่สีตะก่อนเนี่ยกินอย่างอื่นตอนนี้มากินน้ำหัวปรีนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าดารานักแสดงหรือว่าคุณแม่ในวงการบันเทิงเนี่ยการันตีเลยค่ะว่านะคะมิลพัสแอนด์มอร์นะคะเลิศจริงๆเห็นบอกว่าสำหรับผลิตเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเอามาจากชาวสวนมาเลยเหรอคะใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะเอามาจากในหัวปลีนะคะเอามาจากสวนค่ะกล้วยที่อ่างทองเรามีการใช้ส่วนกล้วยเกษตรอินทรีย์ค่ะที่ไม่ใส่สารทั้งสิ้นคือเราจะใช้ส่วนกล้วยที่เขาไม่ใช้สารเพราะว่าแม่ๆเราค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะค่ะก็จะเป็นหัวปลีชั้นดีค่ะที่เราก็ไปคัดสรรกันมาเป็นส่วนของเราช่วยเกลือโอ้ขนาดวัตถุดิบที่เขามาทำเนี่ยค่ะคัดสรรแล้วนะคะแอบกระซิบถามนิดนึงค่ะเบสเซลเลอร์ใน4รสชาตินี้4สูตรนี้สูตรไหนเบสเซลเลอร์สุดคะดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมมะขามค่ะบางคนเนี่ยเหมือนทานมะขามแล้วไฟเบอร์มันเยอะมากอาจจะอะไรเงี้ยก็คือดั้งเดิมกับมะขามพอกัน2สูตรนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่ามิลพัสแอนด์มอร์โด่งดังมากๆการการันตีจากคนดังนะคะคุณแนทมีการแตกลายด้วยแตกลายผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมีลายก็หลังจากที่เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็เริ่มทำเป็นตัวเม็ดค่ะตัวเม็ดที่เมื่อกี้บอกไปแล้วค่ะตัวนี้ทานคู่กันได้ไหมระหว่างตัวเม็ดกับตัวน้ำทานคู่กันยิ่งเห็นผลดีค่ะถ้าหลังเพราะที่น้ำเมื่อกี้เป็นเม็ดเพราะเม็ดจะเห็นผลเร็วค่ะแล้วเราก็จะมีนี่คุกกี้อุ้ยคุกกี้อุ้ยคุกกี้ก็คือช่วยในเรื่องของการผลิตน้ำนมด้วยเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะเป็นสูตรของเมืองนอกค่ะตัวนี้จะเป็นคุกกี้ท็อปเอ็กซ์ฟรีค่ะจะเป็นคุกกี้อะไรนะคะท็อปเอ็กซ์ฟรีค่ะคือคุณแม่ให้นมเนี่ยคอนเซิร์นมากว่ากินไปปุ๊บเนี่ยลูกจะแพ้เพราะว่าเด็กที่คลอดใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีนมเนยไข่ถั่วแป้งสาลีซีฟู้ดค่ะตัวนี้จะเป็นบราวนี่ค่ะคุณพ่อทานได้ไหมคะทานได้ทุกคนในบ้านชายหนุ่มก็สามารถทานได้คุณผู้ชมค่ะหอมบราวนี่มากแต่ว่าตลกไหมคะไม่มีนมเนยไข่ถั่วนะคะแต่ก็ยังรสชาติดีอยู่ไม่มีนมเนยไข่ถั่วมีอะไรอะคะก็จะใช้เป็นพวกบิวเวอร์ยีสต์ข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เป็นเฟล็กซีอร่อยเนาะไม่อ้วนด้วยไม่อ้วนค่ะเพราะว่ามีนมเนยไข่ถั่วเลยคุณแม่ท่านไหนที่กังวลว่ากินแล้วนมจะตันไม่ตันแน่นอนเพราะว่าไม่มีนมเนยค่ะอร่อยเนาะเพิ่มเติมค่ะอร่อยเนาะก็แบบไม่อ้วนแต่แล้วก็ให้คุณค่าพลังงานค่ะตัวนี้จะเป็นตัวบราวนี่กรอบค่ะก็ขายดีเหมือนกันเนี่ยมีตัวลูกเกดแล้วก็มีตัวช็อกชิพค่ะอ๋อมีลูกเกดด้วยลูกเกดแล้วก็ช็อกชิพง่ายจังเลยอ่ะเราชอบเราเป็นคนที่ชอบกินขนมเราก็เลยรู้สึกว่าอร่อยยิ่งช่วงให้นมนะคะคุณแม่มักจะแบบโหยอาหารอย่างนี้มากกว่าคือเหมือนแบบอยากได้อะไรหวานๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยากกินขนมตลอดเวลาเพราะว่าเวลาให้นมเนี่ยต้องการแคลอรี่เพิ่มเติม500แคลอรี่ค่ะเขาก็ต้องการอะไรพวกนี้แหละมาซับสิทูดพวกอาหารที่เขากินเข้าไปอ๋อนี่ไงอย่างที่บอกว่าเป็นศิรานีตัวจริงนะคะคุณแม่แนะนำได้ทุกอย่างเลยเขาบอกว่าข้อความใน Facebook Live นะคะกินวัน6ขวดรับรองน้ำนมเยอะจนล้นสต๊อกนมในตู้เย็นเลยค่ะอร่อยทุกรสชาติเลยค่ะใครอยากน้ำนมพุ่งปรี๊ดเนี่ยนะคะต้องทานแล้วเห็นผลจริงค่ะรสมะขามอร่อยมากๆเลยทานง่ายมากค่ะ
ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีและสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านั่นคือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอาหารเด็กค่ะเราจะแตกลายจากกลุ่มลูกค้าเก่ามาแล้วเพราะว่าหลัง6เดือนเนี่ยคุณแม่บางคนอาจจะหย่านมให้ลูกกินอาหารแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังให้นมอยู่คราวนี้เนี่ยแม่ก็รีเควสต์มาว่าเออทำอะไรใหม่ๆบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นอาหารเด็กขึ้นมาค่ะอาหารเด็กตัวนี้เนี่ยหลัง6เดือนเนี่ยสิ่งที่แม่ให้ลูกกินก็คือเป็นพวกข้าวกล้วยถูกไหมคะกล้วยคราวนี้เนี่ยกล้วยบางทีเนี่ยเขาเรียกมาก่อนเขาเรียกว่าเป็นซีรีแลกอย่างนี้ดีกว่าอาหารมื้อแรกของลูกค่ะคราวนี้เนี่ยกล้วยเนี่ยบางทีซื้อมาทั้งหวีเลยลูกกินนิดเดียวค่ะแล้วเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยก็ไม่สะดวกที่ต้องพกลูกไปเพื่อจะไปขูดเนี่ยค่ะก็ต้องมานั่งขูดเพราะว่าเวลากินก็ต้องขูดกันสดๆเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวนี้ชื่อว่าใช่ค่ะ Twinkle Star ค่ะเป็นตัวใหม่ของทางแบรนด์ Twinkle Star นะคะก็คือเป็นอาหารมื้อแรกสำหรับลูกของคุณใช่ค่ะได้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด6สูตรค่ะเราก็จะแนวคิดเนี่ยแต่6สูตรเนี่ยก็จะมาจากอาหารที่เบสิกที่ลูกกินนี่แหละแล้วจะช่วยประโยชน์ได้ครบถ้วนอย่างเช่นมีกล้วยกล้วยค่ะกล้วยเนี้ยจะเป็นแบบฟรีสไดร์นะคะทุกอันเป็นฟรีสไดร์หมดเลยฟรีสไดร์เนี่ยเป็นโคโปรเซสที่จะเก็บพวกสารอาหารคุณค่าสารอาหารให้ครบเลยนะคะคราวนี้เนี่ยรสชาติก็จะเหมือนจริงมากกล้วยเนี่ยก็คือง่ายมากเราก็จะเอากล้วยเนี่ยนะคะผสมน้ำเข้าปากลูกจบแล้วเอาหรอจบและง่ายมากค่ะแล้วเราสามารถเก็บไว้ได้ด้วยเก็บไว้ได้ด้วยเลยพร้อมใช้เมื่อไหร่ก็เอามาป้อนลูกใช่ค่ะมันข้างในจะเป็นซองๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผสมน้ำในปริมาณที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาได้บอกแล้วแต่เราชอบเลยค่ะถ้าเราต้องการเหลวเราก็ผสมเหลวหน่อยถ้าเกิดต้องการข้นก็ข้นได้เลยคือมันง่ายมากฉีกซองปุ๊บผสมแล้วสารอาหารเนี่ยครบ5หมู่ครบค่ะเพราะว่าคืออันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละตัวมีประโยชน์อะไรเช่นกล้วยตัวนี้ค่ะจะมีพวกแพทเทียมสูงนะคะแล้วก็มีพวกเก็บเพิ่มพลังงานมีวิตามิน B อะไรเงี้ยค่ะตัวกล้วยเล้งเนี่ยก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกโฟเลตแคลเซียมเนาะแล้วก็ไก่โปรตีนชั้นดีค่ะที่มันย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วก็ฟักทองค่ะฟักทองตัวนี้เนี่ยจะไขมันต่ำไฟเบอร์สูงแล้วก็ตัวข้าวโพดก็จะมีพวกแบบวิตามิน B1 B2 นะคะแล้วก็ตับเนี่ยหลังจากแม่ให้นมลูกได้6เดือนตัวธาตุเหล็กในนมแม่จะลดน้อยลงดังนั้นเนี่ยตัวตับตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าจะเข้าไปเพิ่มธาตุเหล็กในนมแม่ได้ดีมากคือจะเข้าไปแล้วอย่างธาตุเหล็กสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็กค่ะก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยเราถึงบอกว่าทำไมชอบให้เด็กเนี่ยกินตับกินตับบ่อยๆเพราะมันสามารถไปเพิ่มธาตุเหล็กใช่ค่ะทีนี้คุณบอกได้เลยว่าคุณประโยชน์ขนาดนี้คุณแนทขาขออนุญาตถามราคาดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่ค่ะของเรานะคะก็จะมีเป็นชุดเซตนี้นะคะที่เซ็นทรัลค่ะเซ็นทรัลแผนกเด็กอ่อนทุกสาขาอ้าวใช่ขึ้นห้างเลยขึ้นห้างค่ะโอ้เลิศมากสามารถไปอุดหนุนหรือว่าไปซื้อได้ที่เซ็นทรัลแผนกสาขาแผนกเด็กอ่อนทุกสาขาโอ้เซ็นทรัลนะคะและถ้าบางคนไม่สะดวกไปห้างล่ะได้ค่ะสั่งออนไลน์ได้ไหมคะออนไลน์ได้เลยค่ะที่ Facebook New Fast and More นะคะหรือว่า LINE ID New Fast and More ค่ะโทรสั่งก็ได้ค่ะนี่ก็จะมีเป็นตัวแพ็คเป็นแพ็คใหญ่แพ็คเล็กแล้วแต่คุณแม่ต้องการตัวจินเจอร์เบลนด์นี่ก็มีขายเป็น4แถมตอนนี้มีโปร4แถม1อยู่นะคะอ๋อโปร4แถม1ได้เลยค่ะเราขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะ0994745565นะคะรวมไปถึง LINE @milkplusandmore มี LINE @อยู่ข้างหน้านะคะหรือว่า Facebook milkplusandmore น้ำนมปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมเพิ่มน้ำนมบำรุงนั่นเองค่ะขออนุญาตกระซิบถามสนับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะตัวนี้600ค่ะ600คือในเซตหนึ่งจะมีเพชร6ขวดขวดนะคะคือเขาก็จะเอาไปแบบว่าเยี่ยมคลอดกันได้เลยดีกว่าใครต้องการซื้อของเยี่ยมอันนี้แหละของเยี่ยมที่แปลกจริงใช่เนี่ยเพื่อนฉันกำลังคลอดลูกพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องฝากที่ดีก่อนที่ดีก่อนเราอย่างน้องอู๋ไงใช่เออน้องอู๋เพิ่งคลอดลูกอันเนี้ยคือเหมาะมากเลยที่ดีก่อนในรายการอีกคนเพิ่งคลอดลูกค่ะเดี๋ยวฝากไปให้ด้วยอันนี้เหมาะมากมากเลยจะเยี่ยมคลอดก็ต้องกินเป็นละขวดแล้วไหมคะทานได้เลยค่ะ 3-4 ขวดเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราต้องกินน้ำเยอะๆหลังคลอดเนี่ยค่ะก็สามารถทานได้เลยแทนน้ำแล้วก็ต้องทานน้ำด้วยคุณแม่หลังขอบอกทริคในการเพิ่มน้ำนมนิดนึงได้ไหมคะไหนมาแล้วทริคในการเพิ่มนมง่ายๆเลยค่ะให้ลูกดูดเร็วดูดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องทานน้ำเยอะๆค่ะกระตุ้นให้มันถูกต้องค่ะอีกอย่างนึงคือคุณแม่เนี่ยก็ต้องบำรุงร่างกายด้วยบางคนเนี่ยหลังคลอดอยากผอมแล้วมันยังไม่ได้เนาะก็คือต้องให้น้ำนมลูกก่อนเนี่ยค่ะขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องความปลอดภัยบ้างความปลอดภัยมาตรฐานอย่างไรบ้างคะเรามีมาตรฐานอย.ฮาลาลค่ะแล้วก็มี GMP ค่ะโรงงานเราเนี่ยมี HACCP คือมี ISO ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยมาตรฐานไม่ต้องห่วงเรา
ค่อนข้างแน่นอนเราถึงว่าทำไม Milk Plus and More เนี่ยเป็นที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มแม่และเด็กมีการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีการการันตีเขาเพิ่งล่าสุดเพิ่งออกงานด้วยไทเฟรกนะคะ World of Foods Asia 2019นั่นเองนะคะฟีดแบ็กมหาศาลมากๆเห็นบอกว่าการตอบรับดีมากๆกับงานนี้ก็จะมีตัวแทนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะเข้ามาขอเป็นตัวแทนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังคุยดีลกันอยู่บางคนเนี่ยจากต่างประเทศไม่น่าเชื่อเหมือนกันคนมาเลเดินมาเลยบอกว่าไอต้องการจะเป็นดิสติบิวเตอร์ของยูเพราะว่าภรรยาไอกินถามว่าเอาไปซื้อจากที่ไหนเขาบอกเอาซื้อจากสิงคโปร์แบบคือว่าตอนนี้สินค้าเนี่ยไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วใช่ค่ะก็คือแล้วเขาสั่งโดยที่แบบไม่ต้องคอนเซิร์นคุณภาพเลยคุณนัทขาอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคุณแม่หลายๆคนที่ดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์อยากบอกอะไรบ้างคะก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Page นะคะ Milk Plus and More ค่ะในเพจเนี่ยก็จะมีแม่ๆน้องแอดมินต่างๆช่วยกันตอบคำถามได้ดีค่ะมีอะไรก็ปรึกษากันได้เลยเราเป็นคอมมูนิตี้แม่ๆเล็กๆอะค่ะที่ช่วยกันปรึกษาเป็นแม่มือใหม่ไม่ต้องเครียดเลยค่ะเรามีตัวช่วยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0994745565 LINE @ milk plus and more นะคะ Facebook milk plus and more หัวน้ำหัวปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมเพิ่มน้ำนมบำรุงครรภ์นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เต็มเปี่ยมมากๆคือเราพร้อมที่จะเป็นคือเราไม่พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นแม่ยากเนาะหาเพื่อนที่ท้องก่อนดีกว่าแล้วเราอยากให้นี่เป็นของขวัญเขาเพราะเมื่อก่อนเวลาเจอเพื่อนท้องเขาลูกไปเลยซื้อแป้งผ้าอ้อมอะไรได้เบื่อใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เลยมิลพลัสแอนด์มอร์จำให้มั่นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณแนทมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ผู้ชมขาช่วงหน้าเบรกหน้านะคะมีอีกหนึ่งช่วงที่หลายๆคนบอกว่าต้องเชิญมาในรายการของเราเพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเกี่ยวกับสเต็กเขาเรียกว่าสเต็กอินดี้บายเพาะช่างค่ะเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ธรรมดาจิตใจโอบอ้อมอารีมากๆช่วยเหลือคนพิการรวมไปถึงค่ะผู้ยากไร้ได้กินฟรีจะเป็นอย่างไรเบรกหน้าเจอกันค่ะกินต่อมีพลัสแอนด์มอร์นะคะรู้ไหมวันนี้น้ำมาที่ไหนวันนี้น่าจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการผลิตมิลพลัสแอนด์มอร์ว่าทำยังไงค่ะมาดูกันเลยก่อนเข้าไลน์ผลิตนะคะเราก็ต้องมาแต่งตัวกันใหม่เพื่อความสะอาดค่ะที่ห้องนี้กันค่ะ
Plus and More ที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งตรงหาแม่ๆทุกคนแล้วค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปได้เลยพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนดังขอโชว์ของเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ไม่ธรรมดาเขาโด่งดังในโลกโซเชียลค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณชมขาเพราะว่าจิตใจและหัวใจของเขาหล่อมากเพราะเขาเปิดร้านสเต็กค่ะแต่บอกแบบนี้เลยนะคะว่าเขาให้ผู้ยากไร้ให้คนพิการรับประทานฟรีกินฟรีแบบไม่อั้นค่ะไม่อิ่มไม่ให้กลับด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยจะมีใครสักกี่คนกล้าทำแบบนี้แต่บุคคลท่านนี้กล้าทำค่ะเจ้าของธุรกิจชื่อดังของเรานะคะเจ้าของร้านสเต็กอินดี้บายเพาะช่างคุณโอสุรชัยเกียวจันทึกค่ะสวัสดีค่ะต้องถามแบบนี้เลยคุณโอตอนนี้โด่งดังในโลกโซเชียลมากหลายคนพูดถึงมากว่าจิตใจพี่หล่อมากขอบคุณครับคุณคือเจ้าของร้านสเต็กนะเนี่ยเจ้าของธุรกิจเลยค่ะเจ้าของร้านสเต็กชื่อสเต็กว่าสเต็กอินดี้บายพอช่างครับสเต็กอินดี้บายพอช่างแล้ววันนี้เขามาไกลจากจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วถ้าเราอยู่เชียงใหม่คงจะมีสเต็กให้คุณผู้ชมนะแต่ว่าถ้าใครอยากกินสเต็กไปที่เชียงใหม่ถามก่อนเลยดีกว่าว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านสเต็กอินดี้พอช่างอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นแรกคือเรามีหน้าร้านเราถึงหารายได้พิเศษมาเปิดหน้าร้านทำแบบเป็นงานอดิเรกปกติเราจะมีงานประจำกันอยู่แล้วเราเริ่มจากจุดเล็กๆจากเราใช้แก้วกระป๋องในการย่างสเต็กขายโดยมีโต๊ะเพียงแค่3ตัวโต๊ะ3ตัวแล้วตอนนี้ทำไมมีหลายตัวแล้วค่ะขยายครับผมค่ะก็หลังจากที่เราขายดีขึ้นก็ขยายทีละนิดทีละนิดแต่เราเริ่มตั้งแต่วันแรกเราก็เขียนป้ายติดหน้าร้านเลยว่าให้คนพิการทานฟรีมันเป็นกิมมิกอะไรอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าผมเห็นความลำบากของคนพวกนี้ตั้งแต่สมัยเรียนละว่าเขามีความลำบากสูงผมถึงได้หยิบยื่นมาผมถึงได้หยิบยื่นโอกาสตรงนี้ให้เพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะไปกินตามร้านกินอาหารดีๆกินอาหารแบบเหมือนคนปกติเขากินกันเขาไม่มีโอกาสนี่หมายถึงว่าเขาไม่มีทุนทรัพย์ไปหรือว่าไงฮะคำว่าสเต็กเนี่ยในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างสูงราคาสูง คนพวกนี้เขาจะไม่มีโอกาสอย่างมากก็กินข้าวแกงอาหารตำสั่งข้างทางแต่ถ้าเป็นสเต็กเนี่ยมันดูแบบดูแพงแล้วคนพวกนี้เขาจะไม่กล้ากินผมก็เลยหยิบยื่นโอกาสตรงนี้ให้เพราะว่าผมขายสเต็กหยิบยื่นให้ตรงนี้ต้องถามก่อนเลยนะคะว่าคุณโอเนี่ยคือมีพื้นฐานเรื่องของการทำสเต็กอยู่แล้วครับผมคือเราทำอาหารเก่งทำสเต็กเก่งเลยก็เรียนรู้เอาครับค่ะอ๋อเรียนรู้ก็เลยมาเปิดเป็นร้านแล้วชื่อร้านเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าเป็นสเต็กอินดี้ครับผมตั้งชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมครับตั้งแต่แรกเลยครับบายเพาะช่างครับผมคุณจบเพาะช่างเพาะช่างเชียงใหม่ครับอ๋อเพาะช่างเชียงใหม่ก็เลยใช้นามสกุลเลยว่าบายเพาะช่างครับผมหลังจากนั้นการเปิดร้านเนี่ยคุณก็ตั้งสโลแกนหรือว่าอุดมการณ์ชัดเจนว่าขอให้กับคนพิการหรือว่าคนไร้บ้านกินฟรีใช่ครับตั้งแต่วันแรกเลยแต่ในอีกมุมนึงต้องถามแบบนี้การทำธุรกิจคุณไม่กลัวขาดทุนเหรอคะให้เขากินฟรีเพราะว่าพูดง่ายว่าถ้าเราว่าต้นทุนสเต็กเนี่ยแพงนะมันไม่ใช่ใช้เนื้อหมูทั่วไปนะมันก็ต้องเลือกเนื้อหมูอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่จำเป็นต้องผมไม่มีคำว่าเอารายได้มาเป็นบรรทัดฐานผมเอาความสุขเป็นบรรทัดฐานคือรายได้ช่างมันจะขายได้หรือไม่ได้ช่างมันแต่เราสามารถมอบความสุขให้คนอื่นคนอื่นสามารถต่อยอดชีวิตได้อันนี้มันมีมูลค่ามากกว่าเงินน่ะคือวันนี้พอเรากลับมากลายเป็นผู้ให้สิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรคะความสุขครับรอยยิ้มความสุขความประทับใจในสิ่งที่เขามอบคืนกลับมาให้เราเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปคุกคีกับคนเล่ร่อนใช่ครับคนพิการเพราะอะไรไปคุกคีได้ยังไงคะเพราะว่าผมที่ไปคุกคีเนี่ยเพราะว่าผมจะเอามาสร้างงานศิลปะ
ค่ะเพราะว่าผมเขียนก็เรียนปอช่างใช่ไหมคะเขียนงานศิลปะเกี่ยวกับสื่อสะท้อนสังคมผมก็ไปเก็บข้อมูลพวกนี้เพื่อมาทำงานศิลปะแล้วก็ส่งประกวดแล้วชนะไหมคะก็ชนะก็ได้โอ้คือเราต้องไปคุกคีค่ะคนกลุ่มนี้ค่ะคือไปคุกคีกับเขายังไงบ้างคะไปกินอยู่รับนอนกับเขาเลยไปเห็นชีวิตประจำวันของเขาเป็นเดือนๆคุณแต่บ้านคุณก็มีบ้านแล้วคุณต้องไปหลับนอนกับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ไร้บ้านใช่ครับไปนอนกลางดินกินกลางไฟตอนที่ไม่ขอเขาอยู่เนี่ยไปบอกเขาว่าเรามาขอเขาอยู่เลยเขารู้ไหมว่าเรามาทำงานวิจัยไม่เราต้องทำตัวให้กลมกลืนกับเขาเราอยู่ๆก็ไปอยู่เลยครับแล้วก็เหมือนกับเขาเลยเขาไม่รู้เลยว่าเรามาทำงานไม่รู้เราก็ต้องทำตัวให้เหมือนเขาเลยแล้วกินนอนอาบน้ำยังไงฮะก็เขาเป็นยังไงก็ไปอย่างนั้นโอ้แล้วเขาไม่มีเจ้าถิ่นเวลาไปเฮ้ยใครเนี่ยมาอยู่เงี้ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่มีครับที่เชียงใหม่จะไม่มีแบบนั้นเรียกว่าไปใช้ชีวิตแบบผู้ยากไร้เลยใช่ครับปรับตัวยากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการปรับตัวมันไม่ได้ยากมากถ้าเรารู้จักแบบพอเพียงรู้จักอยู่แบบง่ายๆมันไม่ยากตอนที่ไปพกเงินไปไหมคะก็พกครับแต่คือมีเงินอยู่ในตัวตลอดแหละใช่ใช่ครับแต่ไม่ใช้ถ้าเขากินอะไรแล้วก็กินตามเขาเขาเก็บขยะมากินแล้วก็เก็บขยะกินขยะด้วยก็กินมาก่อนแล้วโอ้โหคือผู้ยากไร้เนี่ยไม่มีอาชีพผู้ยากไร้ไม่มีสิ่งที่เขาคิดวิตกกังวลใดๆเลยใช่ครับแล้วกิจวัตรประจำวันของผู้ยากไร้ต้องทำอะไรบ้างคะวันๆก็เล่ร่อนอย่างเดียวเลยค่ะเล่ร่อนเดินเหรอคะเดินเล่ร่อนไปไม่มีจุดหมายแล้วก็เก็บขยะมั่งเข้าวัดมั่งหาข้าววัดกินมั่งอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตเหมือนเขาชีวิตตอนนั้นที่ว่าเราได้ไปเรียนรู้กับคนกลุ่มนี้จริงๆคือเรารู้แล้วแหละว่าเราตั้งใจทำอะไรอยู่แต่สิ่งที่หนึ่งที่เราได้สัมผัสจากพวกเขาเลยคืออะไรคะน้ำใจน้ำใจแห่งการให้ที่เขาคืนกลับมาให้เราเขาจากเขาที่เขาไม่มีเขาก็ยังคืนมาให้เราในเมื่อเขาไม่มีแล้วเขาจะมีน้ำใจอะไรแบ่งปันคนอื่นได้อย่างไรคะก็คือเขาก็เก็บน้ำจากในถุงดำเนี่ยในขยะเนี่ยมาให้เรามาให้เราทานเก็บอาหารจากในถุงดำเนี่ยมาให้เราทานแล้วก็เผื่อแผ่เราเขาเผื่อแผ่แม้กระทั่งเขายังไม่มีเลยอ่ะเขายังเอาตรงนี้มาให้เราแบบแล้วเคยได้เปิดใจคุยกับพวกเขาไหมคะเคยครับเคยว่าเขามาอยู่ตรงนี้ทำไมมาเพราะอะไรบางครั้งเขาน้อยใจในสังคมในครอบครัวเขามากกว่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับผมแล้วสุดท้ายพอวันที่เราเดินออกจากมาเราต้องบอกเขาไหมวันนี้เรามาทำงานของเราอยู่อะไรเงี้ยได้บอกเขาไหมฮะไม่ได้บอกครับเพราะคนพวกนี้เขาจะไม่สนใจอยู่แล้วออกมาเลยออกมาเลยแล้วบอกเขาไหมวันนี้ผมไปแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้บอกครับก็ออกมาเลยเหมือนกลับเลยกลับต่างคนต่างไปเพราะว่าเรารู้แล้วว่าประการที่เราเข้าไปเนี่ยเพราะเราต้องเอางานศิลปะออกมาใช่ครับเราต้องวาดเป็นรูปหรือว่าไงคะวาดเป็นรูปออกมาครับสะท้อนออกมาเลยพอเราได้ไปอยู่จริงๆมันก็เลยมีจินตนาการที่จะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดงานมันจะออกมาแบบทางอารมณ์ครับอ๋อมันจะออกมาทางอารมณ์เลยเพราะเราไม่เคยได้ใช้ชีวิตกับคนกลุ่มนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไม่รู้แล้วงานมันก็จะแข็งมันก็จะไร้อารมณ์มันคืองานศิลปะโอ้โหแต่ต้องบอกเลยครับผู้ชมครับผู้ยากไร้หรือผู้ไร้บ้านเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจสะท้อนให้เห็นสังคมอีกมุมนึงที่คุณโอไปสัมผัสมาแล้วหลังจากนั้นพอเรามาทำธุรกิจก็มีอุดมการณ์ชัดเจนว่าเราจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ใช่ครับคือตั้งใจไว้เลยตั้งใจตั้งแต่ก่อนจะเปิดหลายปีมากค่ะว่าถ้าสักวันหนึ่งฉันมีร้านฉันจะให้คนพวกนั้นได้กินได้ทานมันเป็นแฟชั่นตั้งแต่ตอนที่เราเข้าไปอยู่เลยใช่ครับใช้เวลานานไหมคะก่อนจะเรียนจบแล้วออกมาเปิดร้านเนี่ยก็นานพอสมควรเพราะว่าผมไปใช้ชีวิตเขียนรูปตามโรงแรมตามรีสอร์ทวิหารอะไรเยอะอยู่แต่ว่าก็ยังอยู่เป็นแฟชั่นในใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราเปิดร้านเราจะให้คนกลุ่มนี้ได้กลับมากินฟรีใช่ครับแล้วพอมาได้เปิดร้านได้กลับไปเจอกลุ่มพวกเขาเหล่านั้นอีกไหมฮะเจอครับยังไปหาเรื่อยๆยังไปสัมผัสกับพวกนี้ทุกวันเอาอาหารที่ผมทำไปแจกทำไปแจกเขาก็จำเราได้จำได้ครับบางคนก็จำไม่ได้บางคนก็จำได้ค่ะคือมีการปิดป้ายไว้ชัดเจนว่าคนพิการหรือว่าผู้ยากไร้เนี่ยรับประทานฟรีแล้วผู้ยากไร้หรือคนพิการเนี่ยกล้าเดินเข้ามาร้านสเต็กแบบนี้ไหมคะส่วนใหญ่มีส่วนน้อยที่กล้าเดินเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปดึงเข้ามาคือไปเห็นคนพิการหรือว่าเห็นผู้ยากไร้เนี่ยเราก็เจ้าของร้านเนี่ยไปดึงเข้ามาเลยให้เขามานั่งในร้านใช่ครับให้เทียบเสมอลูกค้าเลยไม่มีแบบว่าร้านเราอยู่ย่านบริเวณที่พวกเขาอยู่ไหมคะไม่ได้อยู่ในละแวกที่มีคนแต่ก็มีเดินมาบ่อยแต่เขายากไร้แล้วเขาเดินมาใช่ครับมีเดินผ่านบ่อยเราก็ดึงเขาเข้ามาเลยดึงเข้ามาเลย
แล้วเขาตกใจไหมคะว่าให้เกียรติเขาขนาดนั้นเลยหรอเขาก็นอบน้อมนะครับนอบน้อมว่าเขาไม่สมควรที่เข้าไปนั่งในร้านแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรมนุษย์เหมือนกันหายใจเท่ากันเข้าไปเลยนั่งข้างในห้องแอร์ดีๆคนพิการคนเล่นร่อนทานฟรีใช่ครับในแต่ละวันคนพิการคนเล่นร่อนมาทานเยอะไหมฮะก็มีทุกวันแต่ปริมาณนี่ไม่แน่ลูกค้าที่มาจ่ายเงินเยอะกว่าเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นกระแสมันเกิดการแชร์บนโลกออนไลน์เกิดขึ้นครับผมยังตกใจไหมว่าทำไมเกิดการแชร์เยอะจังเลยก็ตกใจนิดนึงว่าสิ่งที่ผมทำมันดีต่อสังคมไหมจำได้ไหมรู้ไหมรายการอะไรไม่รู้นะครับแชร์ก่อนเรียกว่าลูกค้าเนี่ยไปใช้บริการเพราะหัวใจของคุณโอโดยเฉพาะเลยคือการแบ่งปันจริงคือการแบ่งปันเนี่ยถ้าเรามีโอกาสไปเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะแวะไปหาคุณโอจริงเพราะเรารู้สึกว่าคุณไม่น่ามีแชร์เลยปะไม่คือเราเนี่ยก็จะไปตามปกติแหละไปช่วยเหลือเขาเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าจะมีสักกี่คนที่จะกล้าทำแบบนี้เจ้าของธุรกิจกี่ธุรกิจจะกล้าทำเพราะข้อความใน Facebook ไลฟ์ค่ะเขาถามว่าร้านอยู่แถวไหนน่าไปอุดหนุนร้านดีๆแบบนี้จังเลยร้านอยู่ย่านไหนคะเส้นต้นยางสายเก่าถนนเชียงใหม่ลำพูนครับตลาดหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับพี่กัดใกล้เคียงเหรอคะสัญลักษณ์ใกล้เคียงหรือว่าสถานที่ใกล้เคียงเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหนองหอยครับเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหนองหอยเวลาเราเข้าไปเชียงใหม่เราต้องเซิร์ชแบบว่ากูก็แมปครับหรือว่าหนองหอยเซเว่นหนองหอยเซเว่นหนองหอยก็ได้หรือเซเว่นหนองหอยหรือชื่อร้านอะไรก็ได้ครับมันใกล้เซ็นทรัลหรือว่ากาดสนแก้วหรือไงครับไกลเลยใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกับตลาดหนองหอยเลยครับอ๋อเราแค่ว่าไปถึงตลาดหนองหอยแล้วถามว่าสเต็กผู้อยากอะไรกินฟรีอยู่ตรงไหนเขาจะรู้แล้วเนาะใช่นะคะนี่ข้อความใน Facebook Live ค่ะเขาบอกว่าชื่นชมมากๆจิตใจดีงามจริงๆเลยอยากให้สังคมไทยมีแบบนี้เยอะๆแบบชอบแบบพี่จ้าใจบุญมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆชอบโอชื่นชมโอน่าทานมากๆมีกี่เมนูคะทางร้านเรามีเกือบ200เมนูโอ้โหเยอะมากเกือบ200เมนูแล้วอย่างนี้เวลาคนเล่นร้านเราเข้ามาเราสั่งเมนูอะไรก็ได้ได้หมดไม่จำกัดราคาดูจากเมนูเลยดูจากเมนูเลยในเมนูเขียนอยู่แล้วว่าเราให้ทานเต็มที่อ๋อกินให้อิ่มกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้กินให้อิ่มตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยพอทานฟ้าเอาทานฟรีพอสเปคที่ใจดำอะไรเงี้ยไม่ใช่เราคิดว่าเมนูที่ถูกอะไรก็ได้แพงสุดก็ได้สเต็กปลาแซลมอนก็ได้ปลาชีสก็ได้ต้มยำกุ้งก็ได้หรืออะไรก็ได้คือหมายความว่าเราเนี่ยไปดึงผู้ยากไร้หรือว่าผู้พิการเนี่ยเข้ามาในร้านเสร็จปุ๊บก็ให้เขานั่งเสมือนลูกค้าในร้านเอาเมนูให้เขาเลือกว่าเขาอยากรับประทานอะไรใช่ครับเขาชี้เมนูไหนก็สามารถให้เขาทานได้หมดเลยผมจะให้เขาเขียนว่าเขาจะกินอะไรโอ้อย่างไปดูแพงสุดในร้านนี่เท่าไหร่คะ500กว่าบาทเอง530ก็ไม่แพงนะครับแต่คำว่าสเต็กอ่ะหลายๆคนจะกลัวคิดว่าราคาแพงเพราะทางเราเป็นสเต็กราคาปานกลางอยู่แล้วเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีกว่าตอนนี้ปรับราคาเป็น59บาทเริ่มต้น59บาทก็ไม่ได้ว่าแพงนะแพงแล้วก็ราคาที่สูงที่สุดก็คือ500กว่าบาทแล้วผู้ยากไร้ล่ะเขาสั่งเขาเลือกเมนูได้หมดแพงเขามีคนเลือกเมนูมีคนเลือกแพงสุดมีไหมคะมีเป็นแซลมอนชีสก็300กว่าแล้วเคยเจอแบบสั่งเยอะแล้วกินไม่หมดไหมคะส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะเห็นคุณค่าทางอาหารอ๋อกินหมดจะไม่มีใครแบบว่าสั่งเขาเรียกว่าสั่งทิ้งกว้างไม่มีใช่ไหมทิ้งกว้างไม่มีเขาจะรู้ว่าควรสั่งเท่าไหร่ที่เขากินแล้วก็สั่งเท่าไหร่เขากินหมดเกลี้ยงเลยเขาทานพออิ่มค่ะแล้วเขาก็ขอบคุณบางครั้งเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนเราเขาก็เอาใบไม้โพหรืออะไรมาให้เราเงี้ยอย่างนี้เลยก็มีสิ่งที่คุณได้จากการแบ่งปันจากคนอื่นคุณได้อะไรบ้างคะง่ายๆคือความสุขจบค่ะคำเดียวเลยคือความสุขที่ได้เห็นว่าเขาดำเนินชีวิตต่อเขามีรอยยิ้มออกไปจากร้านเราไหมฮะมีสุดๆเลยครับค่ะมีความดีใจสุดๆและสิ่งที่เขามอบกลับมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเติมเต็มให้ผมเกิดความสุขมากขึ้นในชีวิตเพราะว่าของผมเนี่ยเงินมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตเลยค่ะแต่ความสุขมากกว่าค่ะคือเห็นบอกว่ามีคนติดต่อมาขอบริจาคก็ทางร้านเราจะไม่ขอรับบริจาคเงินใดๆทั้งสิ้นจะขอมีคนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ใช่แต่เราจะไม่ขอรับเป็นปัจจัยที่เป็นเงินดีกว่าผมขอเป็นของสิ่งของของกินของใช้อะไรมากกว่าอย่างเช่นอะไรบ้างน้ำดื่มผมจะเอาของที่ราคาไม่สูงเอาเป็นน้ำดื่มอ่ะ
ราะว่าน้ำดื่มในคนยากไร้เนี่ยน้อยที่จะกินน้ำดื่มสะอาดถ้าบางคนอยู่ไกลอะค่ะแล้วเขาอยากช่วยเงี้ยต้องทำยังไงอะฮะอยากร่วมกับพี่ด้วยอยากเป็นหนึ่งในน้ำใจของพี่อะไรเงี้ยผมคิดว่าการทำบุญเนี่ยถ้าเงินมันง่ายไปผมอยากจะให้เขาได้ทำบุญจริงๆคือเอาเสื้อผ้าเก่าก็ได้รองเท้าเก่าก็ได้ส่งพัสดุมาให้เลยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาของเหล่านั้นเนี่ยไปกระจายให้กับคนที่นี่เองแต่ขอให้เป็นของที่พอใช้ได้เรื่องของดีหน่อยไม่ใช่เรื่องของที่ไม่ใช้แล้วพอเอาไปใช้ต่อก็ใช้ไม่ได้จริงๆเลยใช่ไหมแต่ผมจะขอเป็นของที่เป็นมือสองจะไม่เอาเป็นแบบมือหนึ่งเลยเพราะมันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับคนผู้บริจาคก็คือของที่คุณไม่ได้ใช้ที่เหลือใช้แล้วจริงๆให้กับเขาได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าตอนนี้คนเริ่มทยอยบริจาคมาเยอะไหมครับพี่มีเยอะมีต่อเนื่องครับแล้วพี่แบ่งกระจายให้แต่ละคนยังไงอ่ะพี่มาคัดคือผมจะมาคัดอีกทีแล้วก็ขี่รถตระเวนดูแล้วก็แบ่งปันเจอคนไหนที่มันเขาพอใส่ได้ผมจะให้ทีละชุดอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางคนพวกนี้เขาจะใส่ทิ้งอยู่แล้วเขาอยากได้อะไรดีกว่าพี่หนูอยากรู้สิ่งที่อยากได้คืออาหารมากกว่าไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่เพราะว่าเสื้อผ้าเป็นแค่ปัจจัยที่เขามองว่าจริงๆไม่ได้มีความจำเป็นต่อร่างกายเขาต้องการปัจจัย4ก็คืออาหารเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตได้อยู่รอดต่อลมหายใจของเขาต่อใช่ครับอาหารน้ำดื่มอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าน้ำดื่มสะอาดที่เขากินแทบจะไม่มีเลย อย่างมากก็น้ำก๊อกค่ะคือทุกวันศุกร์เนี่ยที่ร้านก็จะมีออกเอาไปเอาอาหารหรือว่าเอาของไปให้ผู้ยากไร้แบบนี้ด้วยใช่ครับผมคือเป็นทำเป็นกิจวัตรประจำวันประจำอาทิตย์เลยถูกไหมคะใช่ครับผมเราทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ทุกๆวันที่ผมไปตลาดเนี่ยผมจะติดอาหารไปหรือติดของที่มันสามารถเอาไปให้เขาได้ถ้าขี่ไปแล้วเจอคนพวกนี้ผมก็จอดให้เลยแล้วต้องถามแบบนี้พี่โอมีครอบครัวไหมคะมีภรรยามีครอบครัวอยู่ครับแล้วภรรยาว่ายังไงบ้างกับการที่เราทำเพื่อสังคมแบบนี้ค่ะก็สนับสนุนครับค่ะโอ้ดีจังเลยก็คือช่วยกันกับภรรยาแล้วก็ร่วมกันปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ครับก็มันเกิดพวกเรามันไม่ค่อยได้ไปทำบุญเราทำงานค้าขายเนาะจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็อาศัยบุญข้างทางนั่นแหละบุญมันหาง่ายในข้างถนนก็มีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเสมอไปหาข้างทางนี่แหละแล้วเป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าเขาได้ทานเราเห็นเลยว่าเขาได้มีรอยยิ้มเขามีความสุขเขามีชีวิตต่อนี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นเลยเป็นบุญที่เราเห็นได้ชัดในตอนนี้เลยโอ้คือเป็นบุญที่เราสัมผัสได้จากความสุขของเขาใช่ครับผมมันเป็นความสุขที่สุดๆอ่ะครับผมถ้าได้เห็นในสิ่งที่เขาขาดนี่ข้อความใน Facebook ไลฟ์มาบอกว่าความสุขจากการแบ่งปันเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะด้านหลังร้านมีที่จอดรถไหมครับทางร้านเราไม่มีที่จอดรถเลยครับรถตีถนนเป็นร้านเล็กๆมันต้องหาจอดเองก็กินรับประทานข้ามถนนได้เลยนะคะกลุ่มลูกค้าที่ร้านเป็นลูกค้ากลุ่มไหนยังไงบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานครับค่ะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็ต้องถามอีกมุมหนึ่งในมุมของลูกค้าบ้างอันนี้ขออนุญาตนะคะคือลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากนั่งใกล้เลยเขาไม่อยากนั่งใกล้กับผู้ยากไร้หรือเขาไม่อยากนั่งอยู่ใกล้ๆกับที่เดียวกับคนที่แต่งตัวแบบนั้นเลยลูกค้าเขาว่ายังไงบ้างคะกับการที่คุณพาผู้ยากไร้มาค่ะคือเป็นข้อดีของทางร้านที่ร้านเราเขียนแบบนี้อยู่แล้วลูกค้าถึงได้เห็นความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยรังเกียจเท่าไหร่แล้วผมก็จะไปพยายามอธิบายให้เขาว่าให้โอกาสเขาเถอะเขาไม่ใช่ได้มาบ่อยให้โอกาสเขาได้มานั่งทานแบบนี้เถอะจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมคะจนกว่าไม่มีลมหายใจครับทำไปเรื่อยๆ คือแบ่งปันความสุขไปเรื่อยใช่ครับผมคืออันนี้คือตั้งปณิธานไว้ชัดเจนคือชีวิตผมเคยลำบากมาก่อนผมเคยผ่านความลำบากที่แบบถึงขั้นไม่มีข้าวกินมาก่อนผมได้ถึงได้เข้าใจว่ามันลำบากนะแต่ตอนนี้ผมหลุดพ้นความลำบากนั้นมาแล้วผมจะมอบคืนให้เขาช่วยเขาเห็นคนที่เขาลำบากนะให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันคือความสุขจริงๆแล้วผมก็จะทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือความสุขถ้าเราหยุดเราก็ไร้ความสุขค่ะอย่างเงี้ยผมก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ความสุขต้องมาควบคู่กับกำลังทรัพย์ด้วยใช่ครับกำลังทรัพย์ในการที่ประกอบธุรกิจการขายสเต็กเนี่ยผลกำไรพอกับการที่ไปช่วยเหลือแบ่งปันสังคมไหมคะคือผลกำไรเนี่ยเราไม่ได้มากเพราะเราเป็นสเต็กที่ราคาถูกค่ะแต่เราพอเพียงในจุดที่เรา
เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเราใช้ตามวันต่อวันมีข้าวกินสามมื้อพอเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยใช้ของแพงอะไรสิ่งที่เหลือเราก็มอบแบ่งปันแล้วก็อาหารทุกจานที่ลูกค้ามาทานเนี่ยเราก็หักส่วนหนึ่งเพื่อแบ่งปันพวกนี้อยู่แล้วหมายความว่ากำไรบางส่วนเราก็มาแบ่งปันเป็นโครงการให้สำหรับเขาด้วยทุกวันศุกร์เนี่ยพี่จะต้องเอาอาหารไปให้เขาใช่ถูกไหมคะหรือว่าของน้ำต่างๆเอาไปให้เขากำไรอาจจะได้ไม่เต็มที่แต่เราก็พอมีกำไรบ้างแบบนี้บรรยากาศในร้านเขาชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยมาเพราะความสุขตามหาความสุขเหมือนกันการกินเมนูในร้านเนี่ยก็อร่อยมากพูดถึงเมนูนิดหนึ่งเมนูเบสเซลเลอร์ที่คนทั่วไปเนี่ยเขาสั่งหรือเขารับประทานเป็นเมนูไหนบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นสเต็กสันคอหมูหรือสเต็กสันคอหมูครับเพราะว่ามันติดมันเนาะค่ะแล้วก็เป็นพวกสเต็กที่ราดชีสค่ะอันนี้จะขายดีมากค่ะพี่โอทำเองทำเองครับภรรยาก็ช่วยทำอ๋อช่วยกับพนักงานในร้านมีกี่คนคะตอนนี้มี4คนครับโอ้แสดงว่าจากเริ่มต้นมีแค่3โต๊ะใช่ครับตอนนี้ขยายไปมีกี่โต๊ะแล้วคะตอนนี้มี12ครับ12โต๊ะครับผมเพราะมันขยายไม่ได้แล้วมันเต็มที่แล้วครับนะคะโอ้โหอันนี้น่ากินจังเลยอ่ะอันนี้เป็นซี่โครงชีสครับโอ้โหเราใส่ชีสกันเต็มๆที่มีเราให้เต็มๆอุ๊ยอลังการนะเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวขอคำนวณก่อนประมาณช่วงเดือนไม่ตุลาก็ธันวาเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะแวะไปหานะคะอยากกินมากเลยเขาแต่งน่ารักเนาะเขาแต่งน่ารักเนาะเห็นไหมโอ้โหคือเรื่องของอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าแวะเข้าไปในร้านสเต็กอินดี้บายเพาะช่างอร่อยแน่นอนรับรองอร่อยแน่นอนพี่โอขาอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ชื่นชมหลายๆคนชาวโซเชียลที่เขาบอกว่าคุณหัวใจหล่อมากอยากจะบอกอะไรชาวโซเชียลบ้างขอขอบคุณในสิ่งที่ทุกคนสนับสนุนในสิ่งที่ผมทำเพื่อสังคมและผมก็อยากจะฝากว่าทุกคนทำได้เหมือนผมนั่นแหละทำได้เหมือนผมทุกอย่างเลยเราเริ่มต้นจากเล็กๆจากที่เรามีแบบเล็กๆพอเราอย่าไปพึ่งใหญ่เกินตัวเราบริจาคให้เท่าที่เรากำลังเรามีพอแล้วคุณจะได้ความสุขกลับมาแบบนี้ครับความสุขของคุณอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตัวเองครอบครัวแล้วก็คนอื่นค่ะนะครับผมเห็นคนอื่นผมเห็นคนอื่นได้มีชีวิตที่ดีก็มีความสุขแล้วนะคะคือต้องบอกเลยค่ะในระหว่างที่จัดรายการไปมองแววตาของโฟกัสน้ำตาไหลดิฉันคือไม่ใช่หรอกหนูต่างกันหนูจะแพ้อะไรแบบนี้หนูเป็นคนแพ้อะไรแบบนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่บางทีเรารู้สึกว่าคนมีเงินหลายร้อยหลายพันล้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับน้ำใจคนนั่นเองค่ะนะคะวันนี้พี่โอก็ทำเห็นแล้วว่าน้ำใจเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันต่อยอดลมหายใจของคนเหล่านี้เพราะว่าอย่างพวกเราก็เป็นคนชอบเรื่องไปทำบุญให้กับคนเร่ร่อนอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เวลาเราได้เห็นแค่คำขอบคุณเวลาที่เขารับข้าวจากมือเราอ่ะแล้วก็เห็นความสุขเขาแล้วแล้วยิ่งเวลาเขาเห็นเวลาเขาฟังคนอ่ะเพื่อจะกินข้าวแล้วเขาจะรีบกินมากเขาเลยว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่ามันเป็นน้ำใจที่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าชื่นชมที่ไอดอลอีกหนึ่งคนเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมสามารถโทรสอบถามเส้นทางหรือสอบถามพิกัดร้านนะคะได้ที่เบอร์099-372-7333นะคะหรือ Facebook ร้านสเต็กอินดี้บายเพาะช่างรวมไปถึงอยากบริจาคสิ่งของสามารถบริจาคได้ที่ Facebook นี้เลยไหมคะครับผมแล้วก็จะมีการประกาศขอของรับบริจาคครับผมติดตามในเพจร้านได้เลยครับในเพจร้านได้เลยย้ำว่าของบริจาคนะคะไม่รับเงินที่นี่ไม่รับเงินบริจาคค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณโอเจ้าของร้านสเต็กอินดี้บายเพาะช่างค่ะขอบคุณค่ะหัวใจพี่หล่อมากจริงๆบินมาจากเชียงใหม่เพื่อมารายการของเราโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้รายการคนดังขอโชว์ที่หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ื่องราวดีๆกันอีกแล้วค่ะสำหรับนิตยสาร Harper Bazaar ที่ได้มีการจัดงาน Harper Bazaar FACE Branch on มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่บุคคลทรงคุณวุฒิพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมศุขกัญจารึกศิลปินแห่งชาติและงานนี้ยังมีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับศิลปินแห่งชาติ2511สาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครละครวิทยุละครโทรทัศน์กับคุณสมศุขกัญจารึกผู้หญิงเก่งที่ร่วมก่อตั้งและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทกาตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนครับก็จริงๆสุดสัปดาห์ที่นี้เป็นช่วงของ Final Walk นะครับของ The Face Season 5นะครับใกล้ถึงวัน Final Walk แล้วนะครับก็ทุกปีก็เราจะมีงานที่ทุกคนจะได้ชมกันก็คืองานถ่ายทอดสดนะครับก็ร่วมจัดงานกับทางบาซาแล้วก็มอบขอให้มามีนะครับพี่ตือให้จัดทุกๆครั้งนะครับก็คราวนี้ครอบครัวกัญจารึกแล้วก็มูลนิธิประดิษฐ์สมศุขกัญจารึกก็เลยอยากจะมอบอะไรให้บ้างนะครับก็เลยจับมือกับทางบาซาแล้วก็ทำลันเช่นวันนี้แล้วก็มอบรางวัลให้มามีด้วยของมูลนิธิประดิษฐ์สมศุขกัญจารึกเนี่ยนะคะเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่คุณประดิษฐ์เสียชีวิตนะคะแล้วก็เลยเรามีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาและก็นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยนะคะแล้วก็ยังมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ทำผลงานดีเด่นทางด้านการสร้างสรรค์แล้วก็งานแฟชั่นนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ของบาซาร์นะคะก็เชิญทางบาซาร์อธิบายความก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะกับทางมูลนิธิประดิษฐ์สมศุขกัญจารึกที่ได้เห็นความสำคัญของนักออกแบบรุ่นใหม่กับแคมเปญ Harper's Bazaar Asia New Gen Fashion Award ค่ะทุนการศึกษานี้เราก็จะมอบให้กับผู้ชนะการประกวดในปี2019ที่จะเกิดขึ้นตอนช่วงกันยายนนี้ค่ะก็มาช่วยกันพัฒนาและผลักดันนักออกแบบหน้าใหม่ไฟแรงในประเทศไทยให้เขาไปถึงความดังไปถึงระดับภูมิภาคด้วยกันค่ะจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะฮะกับรางวัลที่ได้รับนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติจริงๆแล้วก็รางวัลนี้ก็จะเป็นพลังที่ดีมากสำหรับตื่นในการที่ตื่นจะได้ทำสิ่งดีๆต่อไปนะฮะสำหรับวงการนี้นะฮะก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติจริงๆแล้วยิ่งวันนี้ได้คุณย่ามามอบรางวัลให้เนี่ยรู้สึกแบบชื่นใจมากเลยก็เป็นการทำอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วนะครับปีละครั้งสองครั้งสามครั้งแต่ว่าไม่ค่อยได้มีการบูรณาการแล้วก็พูดถึงกันอย่างจริงจังมากเท่าไหร่นะครับก็อยากให้วันนี้ได้พบผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นครอบครัวที่เป็นเจเนอเรชันที่2รุ่นคุณพ่อคุณอาที่ก่อตั้งบริษัทมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้เราได้มีมาถึง70ปีวันนี้มันก็ไม่ใช่อยู่ดีมาแล้วทำเองมาทุกเดอะเฟสเพิ่งมาอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนรู้จักแล้วก็อยากพูดถึงบรรพบุรุษเนี่ยว่าของวงการนี้ด้วยแล้วก็ทำอะไรต่อไปให้ได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราทำงานที่เราอยากให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็อยากจะทำต่อเนื่องกันติดต่อกันไปก็หวังว่าทางบาซาจะยังยินดีร่วมงานกับเรานะครับโอเคค่ะ